ราะฉะนั้นถ้าหากว่ายังมีคำว่าหมออยู่ในใจอยู่ฟังทันนะถ้ายังมีคำว่าหมออยู่ในใจอยู่จะไม่หายเพราะผมภาวนาไว้ครับผมจะลบคำว่าหมอออกจากโลกเข้าใจยังผมจะลบคำนี้ออกจากโลกใบนี้ครับโอเคเข้าใจนะไม่ต้องคิดให้ได้ฮะภาษาผมต้องคิดให้ได้นะครับก็เพราะอย่างนั้นนะฮะมันจึงไม่หายจากเราไปนะครับมันหมดยุคแล้วยืนยันว่าหมดยุคหมอแล้วมันหมดยุคแล้วเพราะว่าเอาฟังเวลาจะให้ปัญญาเราฟังเวลาจะให้ปัญญาเราฟังแล้วก็อยากจะหายงั้นผมกลับบ้านนะเอาก็ไม่ฟังเนี่ยฟังเวลาจะให้ปัญญาต้องฟังเวลาคุยกันเยอะแยะมากมายกายกองผมบางทีผมก็เสียดายเวลาผมเหมือนกันนะต้องการจะให้ปัญญามีแต่ความเชื่อมันไม่ได้แล้วทุกวันนี้เชื่อหมอเชื่อสารพัดเชื่อมาหมดแล้วเวลานั้นกำลังเอาความจริงพูดกันของจริงของจริงปวดหัวหายปวดปวดตัวหายปวดปวดขาหายปวดเห็นไหมไม่มีแรงเอาแรงไปนั่นคือของจริงมันมาถึงยุคของจริงแล้วโอเคไหมเพราะฉะนั้นต้องถามเอาความจริงออกมาไอ้ของเล่นมันผ่านมาเยอะมากมายกายก่อนผมพูดดังๆต้องการให้ทุกท่านได้ยินเพราะว่าได้ยินแล้วมันจะคิดต่อไอ้ความคิดเนี่ยมันจะเข้ามาสู่กระแสใจมันจะอยู่ในใจของทุกคนมันต้องไปล้างในสมองไหนล้างเยอะเหลือเกินมันสะสมมาเยอะตั้งแต่เริ่มเกิดมาแอบมาถึงนาทีนี้ฟังมากี่ร้อยกี่พันกี่แสนล้านเรื่องได้ดูได้เห็นมากี่แสนกี่ร้อยล้านอย่างได้ดมได้กินได้สัมผัสได้ต้องมันมากเหลือเกินทุกอย่างมันบรรจุในสมองหมดเช่นเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกหมดทุกเรื่องเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกทุกเรื่องเข้าจมูกสู่ใจเข้าปากสู่ใจเข้าผิวกายสู่ใจตั้งแต่เกิดมาถึงนาทีนี้ถามว่านับไหวไหมเนี่ยไม่ไหวนั่นนะฮะสมองมันเหมือนเป็นแม่เหล็กดูดเอามันก็ดูดอะไรดูดดีกับไม่ดีอร่อยดีแซ่บดีสวยดีเสร็จแล้วก็ไปติดดีหลงดีติดดีหลงดีตรงนี้นะฮะพุทธศาสนาบอกว่ารู้ผ่านรู้ได้ผ่านรู้ได้ผ่านอย่าติดอย่ายึดนั่นเองใช่ไหมครับเอาให้อยู่ตรงนี้นี่เป็นแก่นของพุทธศาสนานะแล้วจึงจะคลายออกจากร่างกายที่จะดีวันดีคืนธรรมชาติเขาให้มาแล้วสิ่งที่พระพุทธเจ้าค้นพบมันเป็นสิ่งที่เหนือกว่าธรรมชาติครับถ้าคิดว่าทุกคนทุกท่านมีคำว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในหัวใจอย่าเพิ่งมาย่อไปโยมอย่าเพิ่งมาชักใบให้เหลือเสียสังเกตนะฮะเขากำลังจ้องมองอยู่ก็มีอะไรอยู่นะครับมีเวลาอื่นยังได้อยู่สิ่งที่พระพุทธเจ้าค้นพบเหนือกว่าธรรมชาติแน่นอนสิ่งนั้นเรียกว่าพระธรรมพระพุทธพระธรรมพุทธังอาราธนานังธัมมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังอิสวาอินะมะพะทะนะโมพุทธายะใครจำได้หมดเมื่อกี้เนี่ยถ้าจำได้หมดถือว่ายอดนะเห็นไหมมนุษย์ถ้าผู้ใดสนใจจะจำได้ง่ายถ้าสนใจถ้าไม่สนใจมันก็ไปกับลมอีกทีหนึ่งนะฮะ
สิ่งที่พระพุทธเจ้าค้นพบเหนือกว่าธรรมชาติแน่นอนและอีกคำหนึ่งอยู่ในธรรมชาติด้วยอยู่ในธรรมชาติด้วยและอยู่เหนือธรรมชาติด้วยสิ่งนั้นเรียกว่าพระธรรมมาถึงวันนี้หลวงพ่อพูดว่าเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่พระพุทธเจ้าอยู่ทุกที่อธิบายทั้งในที่ว่างและที่แคบที่ว่างคือความว่างความว่างความว่างเนี้ยอากาศไม่ใช่ความว่างนะครับในโลกนี้มีอากาศอยู่แปลว่ายังไม่ใช่ความว่างตามในนี้ถ้าความว่างปุ๊บมันเป็นอวกาศแปลว่าเหนือโลกอยู่ในที่ว่างและที่ไม่ว่างก็คืออยู่ในขนาดนิวเคลียสผมพูดกันว่านิวเคลียสเรื่องไหมเนี่ยรู้ไหมครับตอบแล้วรู้เรื่องไหมครับตอบแล้วรู้ไหมครับรู้ไหมครับรู้ไหมครับผมพูดว่านิวเคลียสรู้ไหมครับรู้นะพอเข้าใจรู้ไหมครับพอเข้าใจนะคำว่านิวเคลียสนะง่ายๆเอาเม็ดทรายมา1 เมตรก็แล้วกันเดี๋ยวก็มาบ้านเลยแกนะมันเล็กขนาดนี้เม็ดทรายเนาะผ่ากลางออกไปเนี่ยพลังงานอยู่ตรงนั้นครับเปล่าดูหมอบ้าที่ไหนพลังงานอยู่ตรงนั้นครับเนี่ยพระพุทธบอกว่าอยู่ในที่เล็กที่สุดหรือแคบที่สุดก็ตรงนั้นเองเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่เป็นทุกอย่างเก้าอี้ตรงนี้ก็ใช่แผ่นดินคือธาตุดินทั้งหมดใช่แผ่นน้ำคือธาตุน้ำทั้งหมดทุกอย่างอากาศทุกอะตอมใช่และเป็นต้นไม้ด้วยเป็นใบไม้ด้วยเป็นอากาศด้วยแล้วที่สุดเป็นคำสุดท้ายนะอยู่ในตัวทุกคนจำได้ครับเคยดูซีรีส์พระเจ้าไหมครับเขาอุตส่าห์ฉายดูให้ฟรีน่าเสียดายเนาะมวยทำมาหากินรุ่นทำมาหากินก็ทำกันไปทำมาแล้วฟังให้ดีนะผมดูคนผมดูแป๊บเดียวนะผมดูออกได้ด้วยแต่ผมก็ไม่เคยพยากรณ์ใครรู้ออกด้วยแต่ผมไม่พยากรณ์ใครเพราะว่าพระพุทธเจ้าห้ามพยากรณ์เวลาผมพูดโอกาสผิดยากนะเวลาผมทักใครแต่ผมไม่จะไม่ทักสิ่งที่ไม่ดีให้กับใครเพราะว่าผมไม่ใช่หมอดูหมอดูเขาจะทักแต่สิ่งที่ไม่ดีของเราโอเคไหมศีลพระพุทธเจ้าต้องไม่ทักในสิ่งที่มันไม่ดีถ้าอะไรก็ตามที่ตรงกับพระพุทธเจ้าเขาจะทำหมดโอเคนะพวกกลุ่มอวิชชากลุ่มไสยศาสตร์เสวเวทเขาจะทักมนุษย์แต่สิ่งที่ไม่ดีแต่สิ่งที่ไม่ดีโดยสามัญสำนึกของมนุษย์อยากจะรู้สิ่งที่มันไม่ดีพอเวลาไปเจอหมอดูไปเจอสิว่าเขาจะทักแต่สิ่งที่ไม่ดีก็เลยเข้าปิ่มๆไปคุยสุดท้ายสวยถูกหลอกหมด แต่พระเจ้าไม่มีพระเจ้าทักแต่ในสิ่งที่ดีพูดแต่ในสิ่งที่ดีชัดเจนนะพระพุทธเจ้าหน้าวันนี้เป็นพระธรรมพระวรกายเปลี่ยนสรีระหมดเรียบร้อยแล้วจ้าเหลือไว้แต่พระธรรมพระพุทธพระธรรมสิ่งนี้มีแต่มนุษย์อริยะสี่จำพวกท่านจะรู้ได้โสดาสกิทาอนาและอรหันต์ถ้านอกรายนี้จะรู้ไม่ได้เลยโสดารู้ได้ถึง 25% สกิทารู้ได้ 50% อนารู้ได้ 75% อัพอรหันต์รู้ได้ทั้ง 100% คำว่าพระธรรมเนี่ย